แต่การหายไปของนาคทำให้ท้องทะเลเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดงสาหร่ายที่ขึ้นหนาเกือบจะหายไปทั้งหมดประชากรหอยเป่าคือและเม่นทะเลกลับเพิ่มมากขึ้นสัตว์กินพืชเหล่านี้อยู่กระจายเต็มท้องทะเลและกัดกินทุกอย่างไปจนถึงดงสาหร่ายแต่เมื่อหน้าทะเลกลับมาไม่ช้าพวกมันก็จะวิเศษดังเดิมนาคทะเลกลับเข้ามาในอ่าวโดยว่ายตัดตรงมาที่นี่พวกมันกินหอยเป่าฮื้อทั้งหมดทันทีรวมทั้งเม่นทะเลนับล้านล้านตัวด้วยแล้วดงสาหร่ายที่อยู่ตรงนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมเมื่อดงสาหร่ายกลับมาฟื้นฟูตามเดิมบริเวณอ่าวจึงสมดุลและกลับมามีชีวิตสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเจ้าพวกนาคทะเลพวกมันคือวิศวกรในระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดในศตวรรษที่ผ่านมาผู้คนได้เลิกมองพวกนาคทะเลว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แต่ตระหนักว่าแท้จริงแล้วพวกมันคือสถาปนิกที่ช่วยฟื้นฟูอ่าวและไม่มีที่ไหนซึ่งจะเปลี่ยนทัศนคติได้ชัดเจนเท่าที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนทะเลโดยที่นี่จะรับดูแลนาคทะเลที่บาดเจ็บและถูกทิ้งมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกนาคทะเลโดยทำทุกอย่างที่แม่พวกมันจะทำตามธรรมชาติระหว่างนั้นพวกเขาต้องสวมชุดแปลกๆเพื่อไม่ให้ลูกนาคทะเลคุ้นเคยกับมนุษย์มากเกินไปผู้ดูแลต้องใช้มือสัมผัสลูกนาคในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะส่งต่อให้กับแม่เลี้ยงของพวกมันพวกเขาจะสอนทักษะที่จำเป็นให้กับลูกนาคเพื่อเอาตัวรอดตามธรรมชาติเมื่อลูกนาคแข็งแรงพอก็ถึงเวลาที่จะต้องปล่อยพวกมันไปดงสาหร่ายอันอุดมสมบูรณ์สามารถเป็นสถานอนุบาลให้แก่ลูกปลานับล้านตัวในผืนป่าใต้น้ำที่สูงตระหง่านนี้และไม่ช้าผู้อาศัยที่มีเสน่ห์มากที่สุดของอ่าวก็จะกลับมา